กลับขึ้นมาช่วงสุดท้ายเอาละครับคุณผู้ชมถ้าเราฟังจากท่านสว.สมชายฉากทัศน์ของ13กรกฎาคมคงชัดเจนถ้ามีพิธาคนเดียววันนั้นและยังคงมีจุดยืนว่า112ฉันจะเอาแก้รัฐนูลฉันก็จะทำนิรโทษฉันก็จะเอาไม่น่าจะผ่านได้คุณวนอบอกแล้ววันนั้นคงจบวันนั้นต้องจบวันนั้นครับแต่มันไม่มีกฎว่าจะเสนอกี่ครั้งใช่ไหมฮะเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เราต้องคุยกันต่อว่า1เนี่ยเราควรจะนัดอีกถัดไปอีก1ถึง2สัปดาห์ไม่ใช่นัดวันเนี้ยพอจบปั๊บพรุ่งนี้นัดใหม่เย็นนี้นัดใหม่ คือระเบียบวาระสภาก็ต้องกำหนดล่วงหน้า3วันล่วงหน้า2เนี่ยประธานสภาผู้แทนแม้เป็นประธานรัฐสภากำหนดเองตามใจชอบไม่ได้วุฒิสภาก็มีวาระของตัวเองท่านก็ต้องหาวันว่างจากท่านประธานวุฒิตรงนี้มีคนถามเผอิญมีวุฒิบอกว่าเฮ้ยวุฒิก็มีงานที่จะต้องทำเขาบอกว่าวุฒิมีงานอะไรก็ตอนนี้รัฐบาลไม่มีแล้ววุฒิมีงานอะไรทำฮะมีก็คือการให้ความเห็นชอบคณะกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยยังอยู่ในมือผมเป็นประธานกรรมธิการตรวจอยู่ปปช.เนี่ยอีกหลายคนเลยกกต.อีกศาลปกครองสูงสุดอีกแล้วก็รายงานของหน่วยราชการและองค์กรอิสระเนี่ยล้นมืออยู่เลยนะครับเราก็รอเปิดสภาเพื่อจะให้เขารายงานเพื่อส่งต่อไปให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นข้อสังเกตและข้อปฏิบัติอ่ะแต่ทีนี้เอาล่ะไม่เป็นไรมันเป็นการประชุมร่วมท่านประธานวนอจะกำหนดเองก็คงไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวคงจะต้องหารือกับคุณพรเพชรหารือกับสมาชิกผมเองก็จะเป็นตัวแทนวิบวุฒินะครับไปประชุมร่วมด้วยว่าวันที่เหมาะสมเนี่ยคือวันอะไรถ้าสมมติจะให้เหมาะสมก็อย่างน้อยคุณมีเวลาอีก7วัน20หรือเอาง่ายง่ายเลยก็14วัน27สมมติว่าโหวตคุณพิธาไม่ได้แล้วคุณพิธาก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะที่เราถามไปเนี่ยคุณจะไปคิดใหม่ไหมไอ้ข้อหนึ่งเรื่อง112เนี่ยโทษกรรมไม่เอาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยหมวด1หมวด2ไม่เอาเรื่องแบ่งแยกรัฐปัตตานีไม่เอาเนี่ยไปอาจจะไปนอนคิดใหม่นะถ้าไปทำอย่างนี้แล้วเขียนลงมาให้สว.เขาอาจจะเลือกคุณเลยก็ได้นะผมไม่เชื่อเช่นนั้นอ๋อไม่แน่เดี๋ยวก่อนให้เขาไปคิดก่อนเย็นวันที่13ครับแทนที่เขาจะไปคิดครับมันจะมากันน่ะสิครับโอ้ใช่อย่างนั้นกูไม่ทนมึง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 มาตอนเช้าหรือมาตอนเย็นเย็นต้องกลับบ้านนอนฮะอ๋อไม่นึกว่ามาเช้าสว.กลัวไม่ได้กูไม่ทนมึงกูไม่ทนมึงทำยังไงก็สว.อาจจะไม่ปลอดภัยไม่ได้เข้าสภานะเอาไม่ได้โหวตนะไม่ได้นะตอนนี้ปลุกลงถนนขบวนการเตะตัดขาขบวนการไม่ประชาธิปไตยผมเรียนเลยว่าได้เคยคุยกับคนที่เลือกพรรคก้าวไกลซึ่งเคยเลือกพลังประชารัฐเลือกเพื่อไทยเลือกประชาธิปัตย์หลายคนเขาก็ไม่ได้มีเงื่อนไขแบบที่มวลชนในโซเชียลกำลังปลุกหรือแม้กระทั่งอดีตแกนนำบางคนที่ลงถนนบ่อยๆนะแล้วอ้างว่าไม่มีแกนนำเนี่ยนะแล้วไปติดคุกติดตารางเนี่ยผมยังไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะออกมาลงถนนร่วมด้วยอาจจะแสดงความไม่พอใจทางโซเชียลทางอะไรก็ตามหรืออาจจะมีคนมากกว่ากลุ่มทะลุแก๊สทะลุวังอาจจะเป็นหลักพันแต่ถามว่าถ้าทำอย่างนั้นได้อะไรผมว่าไม่ได้อะไรเพราะอะไรเพราะหนึ่งคุณได้เลือกแล้วสองการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะไม่ได้เลือกตรงถ้าคุณเลือกตรงคุณพิธาได้เป็นนายกอันนั้นเลือกอย่างประเทศไทยไม่ใช่การปกครองในระบอบเลือกตรงเหมือนประธานาธิบดีไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีตรงใช้รูปแบบรัฐสภาแล้วคุณพิธากับพรรคไม่ได้เกิน251คุณพิธาต้องไปร่วมกับพรรคร่วมพรรคร่วมเสนอขึ้นมาให้สวแข่งวอดให้ความเป็นชอบตัดสมการมาตรา272ออกบนความเป็นจริงว่าถ้า272ปีนี้ไม่มีแล้วสวไม่ต้องโหวตคุณต้นลองนึกภาพพรรคที่จะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยนะคือพรรคเพื่อไทยพรรคอันดับ2ผมเข้าใจคือคุณสมชายกำลังบอกว่าต่อให้ไม่มีวุฒินะใช่ครับคุณพิธาก็ไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นเพราะเพื่อไทยเขาไม่นั่งเฉยๆเขาจัดแข่งกับคุณแน่นอนก็เขาอาจจะบอกว่าเป็นเจนเทิลแมนหน่อยนะผมตีสูตรให้เลยว่าคุณพิธาได้160เสียงประกอบด้วยพรรคก้าวไกลประกอบด้วยพรรคเป็นธรรมแล้วก็ไทยสร้างไทยแล้วก็อาจจะพรรคเล็กนิดหน่อยเบ็ดเสร็จ160เสียงเพื่อไทยก็จะนั่งเฉยๆเหมือนสมัยคุณชวนกับคุณชวลิตครับแล้วพอก้าวไกลจัดไม่ได้ก็อีก2อาทิตย์ถัดมาก็จะแถลงว่าพรรคเพื่อไทยจัดก็จะประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยเอาประชาชาติก่อนเลยประชาชาติเพราะประชาชาติคือพรรคส่วนหน้าของเพื่อไทยเป็น150เป็น150บวกด้วยชาติไทยชาติไทยคุณท็อปอีก10เป็น160บวกด้วยภูมิใจไทยอีก70เป็น231
แล้วก็บวกด้วยเลือกเอาทีนี้พลังประชารัฐพลังประชารัฐ40จบแล้วจบแล้ว271จบไม่ต้องเอาประชาธิปัตย์ไม่ต้องเอาไทยสร้างไม่ต้องเอารวมไทยสร้างชาติด้วยจบแล้วฮะจบแล้วจริงๆเขาว่ากันว่าสูตรนี้แหละจะเป็นสูตรสำเร็จในการตั้งรัฐบาลรอบนี้ซึ่งผู้เลือกตั้งก็ได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วครับแล้วถ้าไม่มีสมการสวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับมีหลายครั้งในโลกนี้แหละในประเทศในโลกนี้แหละที่พรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นรัฐบาลคราวที่แล้วก็พรรคอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็แล้วเสนอคนของพรรคอันดับสามก็เห็นเงียบกันทุกคนเลยแล้วก็ไม่ที่ไม่ที่สำคัญคือพรรคเพื่อไทยไม่เคารพตัวเองทำไมไม่เสนอคุณสุดารัตน์ทำไมไม่เสนอคุณชัดชาติทำไมไม่เสนอคุณชัยเกษมไปเสนอคุณธนาธรอันนี้เขาเรียกปิ้งปลาประชดแมวสวเขาก็ไม่เลือกแต่คุณธนาธรเนี่ยกับลูกพรรคเงียบเลยนะเงียบกริบเลยครับถ้าสมมติเป็นสูตรนี้ก้าวไกลยังไงก็ไม่ผ่านเพราะไม่ยอมลดลาวาสอกเรื่อง112เกิดคุณเศรษฐาทวีสินและพรรคเพื่อไทยบอกอันนี้เรียกสูตร2ถ้าเขาบอกว่าเพื่อไทยจะไม่แตะเรื่องทั้งหมดเลยยอมไหมพรรคร่วมรัฐบาลเป็นใครนี่ไงภูมิใจไทยอันนี้พลังประชารัฐอันนี้เป็นสูตร3แล้วถ้าเป็นสูตรสองก้าวไกลร่วมคุณก็ไม่ยกอยู่ดีเพราะตามใดถ้าเขายังไม่เลิกเรื่องนี้ปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่คุณพิธาปัญหาเราของสวทุกคนเนี่ยอยู่ที่ความมั่นคงของประเทศความมั่นคงไม่ใช่การทหารนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการลงทุนวัฒนธรรมความเป็นไทยชาติไทยเนี่ยที่รับใส่เกล้ามาเนี่ยชาติไทยที่คุณพิธาบอกว่าชาติและประชาชนเนี่ยชาติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความมั่นคงราชอาณาจักรนะครับอย่างเดียวนะมันประกอบด้วยพลเมืองอาณาเขตสถาบันพระมหากษัตริย์ศาสนาวัฒนธรรมชาติมันมีความยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นสวจะดูเรื่องความมั่นคงของความเป็นชาติและดูความต้องการของประชาชนความต้องการของประชาชน14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลไม่ได้มีนโยบายที่เลือกเพราะเรื่อง112ผมว่าเป็นหลักแสนอะที่ไม่ได้ที่เห็นด้วยแต่หลัก10ล้านเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยแต่เขาอยากได้เรื่อง450 450บาท 3,000 3,000 ไม่เกณฑ์ทหารอะไรครับเนี่ยครับซึ่งอันเนี้ยใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะก็เอาไปทำก็ได้แล้วความจริงมันไม่ได้แปลกเลยเพราะนโยบายบางอันเช่นลดกำลังพลกองทัพได้ด้วยเทคโนโลยีเศรษฐกิจดิจิทัลนะมันอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่อยากได้เปิดแบงค์เพิ่มหรอเปิดแบงค์เพิ่มก็ต้องไปถามว่าถ้าแบงค์ล้มทำไงนะครับไม่อยากได้เปิดแบงค์เพิ่มแล้วก็ไปดูในยุทธศาสตร์ชาติมันมีอยู่แล้วหมดครบเลยเพียงแต่ว่ารัฐบาลลุงตู่เราพรีเซนต์ไม่เป็นแต่กลุ่มเหล่านี้ผมตรวจดูหมดแล้วนะนโยบาย300ข้อเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติและอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหมดเลยเท่ากับว่าถ้าสรุปตรงนี้นะไม่ได้ว่าจะต้องลำเอียงหรืออะไรสว250เนี่ยไม่ได้เกี่ยงพรรคแต่เกี่ยงที่นโยบายว่าถ้าคุณหมายปองร้ายตั้งแต่สถาบันสูงสุดจนไปถึงความมั่นคงของเอกราชไทยคุณจะพรรคอะไรเราก็ไม่โหวตถูกต้องต่อให้เป็นพรรคชื่ออื่นเราก็ไม่เอาด้วยทีนี้ถัดมาอีกถ้าบอกว่ามวลชนจะเคลื่อนมามันก็มีมวลชนอีกกลุ่มนึงนะซึ่งผมรับทราบการเคลื่อนไหวแล้วระดับแกนนำผมให้1นาทีนะครับยังเหลือ1นาทีนะเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปกระทบสถาบันกระทบความมั่นคงของชาติในทุกๆเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็จะออกมาด้วยเหมือนกันนี่คืออันตรายแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวถูกต้องครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างมีวุฒิภาวะสวจะเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่ส.ส.เห็นชอบพรรคการเมืองไปร่วมกันมาเราไม่สนใจแล้วว่าจะชื่ออะไรตอนนี้ไม่ได้ชื่อก้าวไกลแล้วชื่อใครก็ได้นะครับไม่ติดใจเลยแต่ขอให้ชัดเจนว่าท่านจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนเนี่ยสว.สนับสนุนให้ท่านเป็นนายกได้ทุกคนครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมคงชัดเจนแล้วนะครับว่า13กรกฎาคมคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแรกเลยจงรักภักดีและมีจิตสำนึกรักชาติจริงๆก่อนทางนี้พร้อมโหวตให้แน่นอนนะครับแล้วกลับมาพบกันสดๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางนี้ท็อปนิวส์แห่งนี้วันนี้ผมและสมาชิกวุฒิสภาสมชายแสวงการลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store